ุณท่านอื่นรองชายด้านเครื่องมีรักษานะครับจากคนทุกสาขาที่เป็นทุนแบบนี้นะครับเนื่องจากเราได้ข้อเสนอแนะจากการประชุมตอนเช้ากับนายกสภาและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้วเราต้องการบริหารเวลาตรงนี้ให้พอดีเลยครับแล้วท่านก็จะขึ้นเครื่องบินกลับไม่เกินบ่าย3 โมงครึ่งตอนนี้ผมจะเหลือเวลาประมาณ30 นาทีผมขออนุญาตแบ่งเวลานะครับผมไม่ได้ประธานประธานแบ่งเวลานะครับผมจะเชิญฝั่งกรุงเทพก็3 ท่านแล้วก็ฝั่งอุบลก็3-4 ท่านและสุดท้ายแค่นี้มันไปตามสมัครให้ก่อนมีหมายประธานแบ่งเวลาแล้วจะมีในบ่าย3 โมง 35 นาทีนะครับทางกรุงเทพที่ผมจะเรียนเชิญก็คือเราได้ฟังข้อที่ตอนเช้าไม่มีอยู่มากเราอยากฟังอีกเพราะว่าหลังจากที่ตกคือวิธีแนวปฏิบัติก่อนจะเอ็มโอทูแฮมจริงๆท่านได้ให้ข้อเสนอแนะที่มีอยู่ตอนหน้าในรูปแบบมหาวิทยาลัยนะครับเพราะนั้นที่กรุงเทพที่ผมจะฟังก็คือจะฟังจากศาสตราจารย์ดร.รงสยามสนามบุญเป็นท่านแรกและก็ได้ศาสตราจารย์ดร.สุมานุศิวารักษ์ท่านที่2และก็ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำแผนระดับประเทศนะครับคือดร.ชายนำตาวพิมุขสามารถการที่ไปพบคนแรกนะครับเชื่อท่านที่แพ้ก็คนแรกนะครับดีทางอุบลนี่ผมก็กล้าผมจะเริ่มจากที่สมัยครับประธานภาคเอกสภาทุกองค์ตัวพ่อและก็เป็นประธานมูลนิธิที่สำคัญคือเมื่อท่านเป็นประธานมูลนิธิของปู่เถื่อนครับท่านมีเงินกองทุนที่สองล้านผมตั้งใจมันมีเงินในกองทุนก็เลยได้เจอที่สมัยที่แกเป็นท่านแกตามด้วยนายแพทย์ปราโมทศรีสังอางอีกหนึ่งท่านเลี้ยงลูกนะครับเป็นท่านโค้ชโลกคนวิทย์อะไรก็ได้ก็ที่เจอเลยครับเจอที่กรุงเทพครับไม่เกิน3-5 นาทีนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับผมไม่กล้าตัวจริงเจอท่านลงนะครับแต่ว่าถ้าผมมองหน้าท่านแสดงว่าคนดีแท้ด้วยนะครับรูปเหมือนของมือถือมาจากพระอาจารย์สมัครอนารยโยนะให้นำรูปเหมือนของ
่อนายกและที่จะต้องเจอส่วนผู้เกี่ยวข้องก็ขอกราบขอบคุณท่านอีกครั้งที่ท่านมีนโยบายที่จะนำองค์ลูกในหมู่บ้านไปปฏิสถานที่วัดไทยทั่วประเทศประมาณ 1,500 วัดอันนี้ขออนุโมทนาด้วยนะครับวิชาสมาธิเป็นวิชาที่มีประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างไรนะครับถ้าท่านจะถามผมว่าได้อะไรจากการนั่งสมาธิท่านผมตอบท่านว่าท่านก็ได้นั่งสบายสบายประการที่สองท่านนั่งมา1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงนั้นถ้าท่านใช้เวลา1นาทีไปตกลงนาทีละตัวลุงตายไป60ตัวแล้วแต่ละคนนั่นคือการท่านแห่งเมตตารักษาชีวิตสิ่งที่มีชีวิตไปท่านละ60ชีวิตแล้วเขาจะมีคนคุณต้องไปก่อนแต่เมตตารักษาชีวิตไปก่อนคุณไปเองนะครับประการที่สอง60นาทีที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าท่านคิดร้ายต่ออะไรสักอย่างท่านอยู่ไป1นาทีท่านก็ไม่ได้ทำเรื่องนั้น1ครั้งเลย60นาทีท่านสามารถหยุดยั้งสิ่งที่คิดร้ายต่อคนอื่นสิ่งอื่นได้60ครั้งแล้วเอาจำนวนคนคูณเข้าไปว่าท่านรักษา10รักษาความมีความรักความเมตตาต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรเชื่อมโยงไปต่อไปถึงบ้านธรรมบงบ้านธรรมบงที่ตัวบ้านเกิดของผู้มันซึ่งผมไม่เคยรู้จักเลยนอกจากฟังเพลงเชิญคุณมาลาธรรมผมได้ไปเมื่อวานนี้มีความประทับใจมากนะครับมีความสุขมากที่ได้ไปบ้านคำโบครับต่อไปนี้ผมจะเข้าไปกดไลค์ให้เชิญคุณมาลาธรรมอีกสักร้อยครั้งนั่นคือสิ่งที่ผมคิดว่าในบริเวณรอบๆตู้หอยลูกปูบ้านที่คำโบผมเห็นแล้วล่ะว่าเป็นป่าธรรมชาติในป่าธรรมชาตินั้นมีอะไรมีทั้งยาอาหารมีทั้งสิ่งที่จะใช้ปลูกสร้างที่ที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทุกสิ่งเป็นสิ่งที่หลวงปู่มั่นเคยนำมาเป็นยารักษาโรคไม่เคยเข้าโรงพยาบาลลักษณะเช่นนั้นปู่ย่าตายายของพวกเราไม่เคยเข้าโรงพยาบาลปลูกสมุนไพรในป่าแล้วนำมาใช้การสาธุแล้วจับโกเทียนอาหารเป็นระโมบใบยานามาแก่เอาไว้เลี้ยงชีพของปู่ย่าตายายของเรามาพ่อแม่พี่น้องของเรามาจนมาถึงรุ่นเราทุกวันนี้ให้เกิดแก่มีชีวิตมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ก็เช่นนั้นสิ่งที่นำเสนอเมื่อเช้านี้ก็สันนิษฐานว่าปัจจุบันการเรียนรู้ทั้งโลกเนี่ยมองเห็นเขาเรียกว่าใครรู้จักคาร์บอนเครดิตบ้างคำว่าคาร์บอนเครดิตคือการที่ต้นไม้สามารถต้นไม้ใหญ่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เราทำของเสียไปต้นไม้ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเป็นแก๊สก็ไปเป็นถ่านหรือคาร์บอนเพราะฉะนั้นของเสียที่มนุษย์ทำไปสร้างไปนี้ต้นไม้มีหน้าที่ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นป่าแถวนั้นถ้าปลูกเพิ่มหรือมีอยู่แล้วสามารถที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้อันนี้เราไปช่วยกันที่ต่อได้อีก3 ปียูเนสโก